เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีครับน้องนี่คือคลิปวิดีโอของชีวะเพิ่มเติมม.ปลายเล่มที่3บทที่13เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโตนะครับพืชเนี่ยนะก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันถูกไหมซึ่งเป้าหมายสูงสุดของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดครับคือการสืบพันธุ์นะครับเพื่ออะไรเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ของตนนะครับให้คงอยู่ให้นานที่สุดนะครับถ้าสิ่งมีชีวิตชนิดไหนเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่มันอยู่นะครับก็จะสามารถสืบพันธุ์ได้ดีเนาะก็จะมีลูกมีหลานเยอะนะครับแต่ถ้าสิ่งมีชีวิตชนิดไหนที่มันไม่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมที่มันอยู่มักจะตายก่อนที่จะได้สืบพันธุ์ก็แสดงว่าเป็นการถูกกำจัดออกไปโดยธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นเรื่องของ natural selection ซึ่งเราจะได้เรียนในเล่มถัดไปเนาะแต่เหมือนกันพืชดอกก็เป็นสิ่งมีชีวิตก็มีการสืบพันธุ์เนาะแล้วก็ต้องมีการเจริญเติบโตเหมือนกันนะครับงั้นเรามาดูวัฏจักรชีวิตและการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกกันก่อนนะครับพืชทุกกลุ่มเลยนะอ่ะตอนนี้ขอพูดพืชโดยภาพรวมก่อนที่จะลงไปดูถึงพืชดอกพืชทุกกลุ่มเนี่ยไม่ว่าจะมีดอกหรือไม่มีก็ตามนะครับจะมีวัฏจักรชีวิตที่เป็นวัฏจักรชีวิตแบบสลับนะภาษาอังกฤษเรียก alternation of generation สลับคือสลับอะไรคือสลับระหว่างระยะที่เรียกว่าระยะสปอโรไฟต์นะครับกับระยะแกมิโตไฟต์นะสปอโรไฟต์กับแกมิโตไฟต์2คำนี้ต้องรู้ครับว่าคืออะไรสลับกันไปในชีวิตพืชเนาะสปอโรไฟต์ก่อนระยะสปอโรไฟต์ครับจริงๆคำว่าไฟต์เนี่ย PHYTE เนี่ยแปลว่าเกี่ยวกับพืชเนาะสปอโรก็คือสปอร์นั่นก็คือเป็นระยะที่พืชสร้างสปอร์นะครับเซลล์พืชในระยะสปอโรไฟต์ครับมีโครโมโซม2ชุดต่อเซลล์คือเป็นดิพลอยหรือ 2Nจะเขียนว่า 2N ก็ได้ถามว่าดิพลอยนี่แปลว่าอะไรนั้นเผื่อใครยังไม่รู้เรามาดูตรงนี้ก่อนก็ได้นะเซลล์เนี่ยเซลล์ดิพลอยคือเซลล์ร่างกายของพืชและสัตว์ทั่วไปเนาะจะเป็นรูปแบบดิพลอยดิพลอยคืออะไรคืออย่างนี้คือในนิวเคลียสเนี่ยสมมติสีน้ำเงินคือเยื่อหุ้มนิวเคลียสในนิวเคลียสจะมีโครโมโซมอยู่กันเป็นคู่ครับนี่คือ1นี่คือโครโมโซม1แท่งนะ1ปลาต้องโกอย่างนี้คือโครโมโซม1แท่งเนาะดิพลอยคือไงคือโครโมโซมที่เป็นโฮโมโลกัสโครโมโซมหรือโครโมโซมคู่เหมือนเนี่ยอยู่กันเป็นคู่อย่างนี้อย่างของคนเนี่ยก็มีทั้งหมด23คู่หรือ46แท่งสมมุติพี่วาดอย่างนี้โครโมโซมที่เป็นสีเดียวกันอ่ะพี่แทนให้มันเป็นโฮโมโลกัสโครโมโซมคือโครโมโซมที่มียีนตำแหน่งของยีนต่างๆอ่ะเหมือนกันเนาะแต่อาจจะเป็นยีนเด่นหรือยีนด้อยก็ได้แล้วแต่ถ้าอย่างนี้เนี่ยเราจะบอกว่าเฮ้ยโครโมโซมสีเขียวก็มี2ชุดโครโมโซมสีแดงก็มี2ชุดโครโมโซมสีส้มก็มี2ชุดอันนี้เราเลยเรียกว่าเป็นดิพลอยหรือเรียกว่า 2N นะครับถ้ากรณีนี้2ชุดมี6แท่งก็จะเรียกว่าเป็น 2N เท่ากับ6นะแต่ถ้าเป็นแบบแฮปพลอยแฮปพลอยคือยังไงแฮปพลอยคือโครโมโซม1อันเนี่ยไม่มีคู่ครับมันอยู่เดียวๆอย่างนี้เลยนี่อยู่เดียวๆอย่างนี้นะครับอยู่เดียวๆในนิวเคลียสอย่างนี้เลยนะถ้าอย่างนี้เนี่ยจะเรียกแฮปพลอยครับจะย่อว่าเป็นตัว N ก็ได้ครับอันนี้มี3แท่งก็เรียกว่าเป็น N เท่ากับ3เนาะนี่คือเรื่องของแฮปพลอยกับดิพลอยซึ่งระยะสปอโรไฟต์เป็นแบบดิพลอยครับหรือเราจะมองอย่างนี้ก็ได้คำว่าไดเนี่ยไดคือแปลว่า2นะครับนะดิพลอยสปอโรไฟต์เป็นดิพลอยนะแล้วก็สร้างสปอร์นะครับสร้างสปอร์ยังไงโดยการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสน้องคงได้เรียนมาแล้วนะว่าไมโอซิสกับไมโทซิสต่างกันยังไงเนาะไมโอซิสแบ่งเซลล์ปุ๊บทำให้จำนวนชุดโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งเนาะดังนั้นสปอร์ที่ได้เนี่ยก็จะเป็นแฮปพลอยนั่นเองนะครับก็คือ N นะสำหรับสปอร์ที่ได้การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเนี่ยแบ่งของเซลล์กำเนิดสปอร์หรือเรียกสปอร์มาเทอร์เซลล์คืออะไรเดี๋ยวเราได้เรียนกันต่อไปนะครับดังนั้นอันนี้ถ้าเราลองดูพี่ยกตัวอย่างเฟิร์นมาให้ดูเฟิร์นเนี่ยเป็นพืชที่ไม่มีดอกนะครับพืชไม่มีดอกอันนี้
สีฟ้าหรือสีน้ำเงินข้างบนเนี่ยเป็น diploid generation หรือเป็นช่วงชีวิตที่เรียกเป็น sporophyte ครับอันนี้ก็คือเฟิร์นที่เราเห็นกันโดยทั่วไปอะเนาะsporophyte เนี่ยจะแบ่งไมโอซิสเพื่อสร้างสปอร์ครับสปอร์เนี่ยจะไปตกบนดินเนาะแล้วโตเป็นต้นเฟิร์นที่เป็นต้นแกมีโตไฟต์นะครับต้นแกมีโตไฟต์เนี่ยเป็นระยะที่เป็นแฮปลอยนะครับคือ1เซลล์มีโครโมโซมชุดเดียวนะครับพืชระยะแกมีโตไฟต์เนี่ยอย่างของเฟิร์นเนี่ยมันจะเป็นรูปหัวใจเล็กมากๆนะเราไม่ค่อยจะเห็นมันเพราะอะไรเพราะมันอยู่ใต้ดินนะครับเจ้าแกมีโตไฟต์ของเฟิร์นเนี่ยมันก็จะแบ่งตัวแบบไมโตซิสเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์หรือแกมีตเนาะเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนะอาจจะมองว่าเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียคือไข่เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เป็นสเปิร์มก็ได้เนาะถ้าเทียบนะแล้วพอมันปฏิสนธิปุ๊บมันก็จะโตกลายเป็นต้นสปอโรไฟต์ขึ้นมาครับก็จะงอกขึ้นมาคือสปอโรไฟต์ก็จะงอกขึ้นมาบนต้นแกมีโตไฟต์นี่แหละนะแกมีโตไฟต์จะอยู่ใต้ดินเราเลยเห็นเฟิร์นที่เป็นสปอโรไฟต์โดยปกติเนาะแต่จะไม่ค่อยเห็นต้นแกมีโตไฟต์สักเท่าไหร่นะงั้นแกมีโตไฟต์ไฟต์คือพืชแกมีคือแกมีนั้นหน้าที่ของพืชระยะแกมีโตไฟต์คือสร้างเซลล์สืบพันธุ์ครับหรือแกมีตนั่นเองครับซึ่งเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้กับเพศเมียพอปฏิสนธิกันได้เป็นไซโกตไซโกตคือเฉพาะมีเซลล์เดียวเท่านั้นนะพอมันแบ่งเซลล์ครั้งแรกปุ๊บมีกลายเป็นมี2เซลล์อันนั้นแต่เราจะเรียกว่ามันเป็นเอมบริโอหรือต้นอ่อนแล้วครับซึ่งต้นอ่อนก็โตไปเป็นพืชระยะสปอโรไฟต์ต่อไปโอเคปะถามว่าต้นไม้ที่เป็นพืชดอกที่เราเห็นเนี้ยต้นส้มต้นมะม่วงอะไรที่เราเห็นกันเป็นต้นแบบสปอโรไฟต์หรือแกมีโตไฟต์ครับเป็นต้นแบบสปอโรไฟต์นะแล้วคำถามคือแล้วแกมีโตไฟต์ของพืชดอกคืออะไรจะบอกว่าแกมีโตไฟต์ของพืชดอกเนี่ยมันลดรูปลงไปเหลือเล็กมากๆเลยคือจะไม่ได้โตไปเป็นต้นใหม่อย่างนี้เนาะแต่จะเป็นโครงสร้างหนึ่งที่อยู่ในที่อยู่บนต้นสปอโรไฟต์ที่เราเห็นกันนั่นแหละคืออะไรเดี๋ยวติดตามกันต่อไปเนาะเดี๋ยวพี่จะบอกเราเองเวลาในบทนี้แหละนี่พืชดอกเนี่ยมีการสร้างสปอร์สองชนิดนะครับถ้าอย่างของเฟิร์นเนี่ยมันสร้างสปอร์ชนิดเดียวสปอร์ก็โตไปเป็นต้นแกมีโตไฟต์แต่พืชสร้างสปอร์2ชนิดเนาะหรือจริงๆพืชที่ไม่มีดอกบางชนิดก็สร้างสปอร์2ชนิดเรียกว่าเมกะสปอร์กับไมโครสปอร์เมกะสปอร์จะโตไปเป็นต้นแกมีโตไฟต์เพศเมียนะเมกะสปอร์จะโตไปเป็นแกมีโตไฟต์เพศเมียส่วนไมโครสปอร์จะโตไปเป็นแกมีโตไฟต์เพศผู้อย่างนี้เนาะพืชชนิดอื่นที่ไม่ใช่พืชมีดอกถ้าสร้างสปอร์2ชนิดก็จะโตไปเป็นต้นไม้แกมีโตไฟต์2แบบเราค่อยเอาสเปิร์มกับไข่มาผสมพันธุ์กันนะนี่คือโดยทั่วไปของพืชเป็นยังไงเดี๋ยวจะได้เรียนกันเนาะอาจจะเคยผ่านมากันผ่านตามาตั้งแต่สมัยประถมหรือมัธยมเนาะรูปประมาณนี้คือยังไงถ้าจะให้พูดโดยคร่าวๆเนาะก็คือว่าพืชเนี่ยมีเรนูอับเรนูอย่างนี้ถูกไหมซึ่งในนี้จะมีไมโครสปอร์อยู่ไมโครสปอร์มาเธอร์เซลล์คือเซลล์ที่จะเป็นเซลล์ต้นกำเนิดของไมโครสปอร์ซึ่งจะแบ่งไมโอซิสได้เป็นไมโครสปอร์นะส่วนของเพศเมียนะแต่อยู่ในออวุ่นในรังไข่อีกทีนึงในออวุ่นมีเมกาสปอร์เมกาสปอร์มาเธอร์เซลล์ก็จะแบ่งเซลล์เป็นเมกาสปอร์แล้วก็โตไปเป็นฟีเมลแกมีโตไฟต์นะครับก็คือเป็นถุงเอมบริโอตรงนี้อันนั้นเฉยเลยก็ได้ว่าต้นแกมีโตไฟต์ของพืชดอกอ่ะคือลดรูปเป็นโครงสร้างที่อยู่ในดอกนะเพศเมียก็คือเอมบริโอแซกหรือถุงเอมบริโอมีแค่7เซลล์8นิวเคลียสเท่านั้นเองเนาะส่วนของเพศผู้ก็คือเป็นเรนูตรงนี้นะงั้นจะเห็นได้ว่าแกมีโตไฟต์ของพืชดอกเนี่ยมันไม่ได้โตไปเป็นต้นเหมือนของเฟิร์นนี้แต่จะลดรูปเกาะอยู่บนสปอโรไฟต์แค่นั้นเองนะครับนั้นอย่างแรกที่เราจะดูกันตอนนี้เราดูโครงสร้างของดอกก่อนดีกว่าเนาะเพราะเรารู้แล้วว่าดอกเนี่ยมีหน้าที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์และการสร้างสปอร์นะครับดอกเนี่ยโครงสร้างต่างๆจะอยู่บนฐานรองดอกหรือรีเซปตาเคิลนะครับนี่เนาะรีเซปตาเคิลคือฐานรองดอกส่วนคำว่าสต็อกนี่คือก้านดอกนะครับโครงสร้างที่เด่นๆของดอกนะครับน่าจะเรียนกันมาตั้งแต่ประถมแล้วมีกลีบเลี้ยงกับกลีบเลี้ยงคือ sepal
นะครับส่วนใหญ่แล้วจะมีสีเขียวเนาะหน้าที่หลักของมันคืออะไรครับกิบเลี้ยงหน้าที่หลักคือปกป้องดอกขณะยังตูมอยู่เนี่ยหน้าที่หลักของมันเลยเนาะส่วนต่อมาคือกลีบดอกหรือ petal นะครับ petal ก็คือสีเหลืองในรูปนี้ถูกไหมกลีบดอกเนาะหน้าที่ของมันเนาะคือหลายๆอย่างนะหลักๆเลยถ้ามันมีสีมักจะเกี่ยวข้องกับการดึงดูดแมลงแมลงนี่เอามาทำไมเอามาเพื่อให้ช่วยผสมพันธุ์ช่วยในการไถ่ละอองเรนูนั่นเองนะครับต่อมาเกสรตัวผู้นะหรือสตาร์เมนนะเกสรตัวผู้เนี่ยแบ่งเป็น2 ส่วนหลักๆคืออับเรนูหรือแอนเซอร์นะครับซึ่งในอับเรนูจะมีไมโครสปอร์มาเซอร์เซลล์คือเซลล์แม่หรือเซลล์ต้นกำเนิดของไมโครสปอร์เนาะซึ่งไมโครสปอร์มาเซอร์เซลล์จะโตไปเป็นเรนูต่อไปนะครับกับก้านชูอับเรนูหรือฟิลาเมนต์นะครับทั้งหมด2อันนี้ถึงเรียกรวมกันว่าเกสรตัวผู้หรือสตาเมนนะมีแอนเทอร์คืออับเรนูแล้วก็ฟิลาเมนต์คือก้านชูอับเรนูครับทั้งหมดถึงเรียกว่าเกสรตัวผู้เนาะส่วนเพศเมียบ้างมีเกสรเพศเมียหรือพิสติลนะองค์ประกอบของเกสรเพศเมียมีรังไข่นะครับหลักๆเนาะรังไข่ก้านเกสรเพศเมียหรือสตาร์แล้วก็ยอดเกสรเพศเมียหรือสติกมานะรังไข่คือโอวารีถูกไหมนั้นถ้าดูจากรูปนี่นะครับ3ส่วนนี้ถึงเรียกรวมกันว่าเป็นเกสรเพศเมียนะครับหรือพิสติลเกสรเพศเมียมีรังไข่คือโอวารีนะครับโอวารีมีก้านชูเกสรเพศเมียหรือสตาร์นะแล้วก็มียอดเกสรเพศเมียหรือสติกมานะครับซึ่งยอดเกสรเพศเมียตรงนี้มักจะมีของเหลวเหนียวๆอยู่เพื่อคอยดักเรนูที่มาตกนั่นเองนะทีนี้เราดูโครงสร้างลึกลงไปในโอวารีนิดนึงนะในโอวารีเนี่ยครับมีออวุลอยู่เนาะซึ่งโครงสร้างของออวุลเนี่ยที่เราควรจะรู้ว่ามีเยอะอยู่เนาะมีผนังออวุลหรืออินทิกูเมนต์นะถ้าลองดูเนาะอันนี้ถ้าขึ้นไปเนี่ยเป็นสไตล์ละคือก้านชูเกสรเพศเมียข้างล่างทั้งหมดที่โป่งๆออกมาเนี่ยคือรังไข่หรือโอวารีข้างในมีออวุลอยู่มีอินทิกูเมนต์เนี่ยคือผนังของออวุลเนาะมีนิวเซลัสคือเนื้อเยื่อที่อยู่เข้าไปในอินทิกูเมนต์อีกทีนึงครับแล้วตรงบริเวณของเนื้อเยื่อตรงนี้ที่ไม่มีอินทิกูเมนต์มาหุ้มนะเป็นรูเนี่ยเรียกว่ารูไมโครพายนะไมโครพายคือไม่มีอินทิกูเมนต์หุ้มไมโครพลายเนี่ยเป็นบริเวณที่สำคัญทีเดียวล่ะนะสำคัญยังไงเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะแล้วข้างในเนี่ยจะมีเมกาสปอโรไซต์หรือเมกาสปอร์มาเธอร์เซลล์อยู่นะอาจจะเรียกว่าเมกาสปอโรไซต์ก็ได้นะซึ่งเมกาสปอโรไซต์หรือเมกาสปอร์มาเธอร์เซลล์เนี่ยตอนนี้ยังเป็นเซลล์ที่เป็นดิพลอยอยู่เนาะแต่หน้าที่ของมันหลังจากนั้นมันจะแบ่งไมโอซิสเนาะเพื่อสร้างเป็นอะไรครับสร้างเป็นเมกาสปอร์เมกาสปอร์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นแฮปลอยละเป็นเอ็นเดียวนะจริงๆในรูปมีอีกอันนึงที่ไม่ได้พิมพ์ไว้ให้คือฟานิคูลัสเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นจุดที่ออวุลมาเชื่อมกับผนังของรังไข่เนาะถ้าเราดูตามรูปก็ประมาณนี้เลยนะครับเราเห็นโครงสร้างของดอกกันไปละต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดอกไม้เนี่ยเราสามารถแบ่งดอกไม้ได้เป็นกี่ชนิดนะครับก็ดูเรื่องของชนิดดอกจริงๆเนี่ยชนิดดอกเนี่ยครับเราใช้เกณฑ์ได้หลายเกณฑ์เลยนะครับใช้ได้หลายเกณฑ์อันแรกครับแบ่งเป็นดอกสมบูรณ์กับดอกไม่สมบูรณ์ดอกสมบูรณ์คือ complete flower นะครับดอกไม่สมบูรณ์คือ incomplete flower ดอกสมบูรณ์เนี่ยคือดอกที่มีองค์ประกอบครบทั้ง4ส่วนนะครับ4ส่วนที่ว่านี่คืออะไรคือกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียนะครับเช่นอะไรเช่นกุหลาบก็ได้เนาะบัวหลวงนี้ได้ชบาพวกนี้นะครับ
ส่วนดอกไม่สมบูรณ์นะครับดอกไม่สมบูรณ์เนี่ยคือดอกไม้ที่ขาดองค์ประกอบใดอย่างไปอย่างน้อย1องค์ประกอบก็ถือว่าเป็นดอกไม่สมบูรณ์ทันทีนะครับเช่นอะไรบ้างเช่นพวกดอกของพืชตระกูลฟักนะครับพวกแตงนะฟักก็อะไรพวกฟักทองนะหรือแตงกวามะเขือม่วงมะเขือยาวอะไรประมาณนั้นนะเพือกเทือกนั้นนะเป็นพวกพืชที่ไม่มีดอกไม่ใช่ไม่มีดอกเป็นดอกไม่สมบูรณ์เนาะมะละกออย่างเงี้ยมะละกอเนี่ยก็ไม่สมบูรณ์เหมือนกันพวกฟักแตงมะละกอพวกนี้ไม่สมบูรณ์เพราะอะไรเพราะมันเป็นดอกที่แยกเพศเนาะก็คือว่าใน1ดอกอ่ะก็จะมีเกสรเพศผู้หรือเกสรเพศเมียอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่ได้มีครบทั้ง2อย่างที่ดอกกล้วยอย่างเงี้ยที่เห็นเป็นปีกล้วยอย่างเงี้ยก็ไม่ครบนะครับขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปนะก็ถือว่าไม่ครบแล้วนะครับอ่ะต่อมาแบบที่2ครับเราใช้เรื่องของเพศเป็นตัวแบ่งเนาะเราแบ่งเป็นดอกสมบูรณ์เพศกับดอกไม่สมบูรณ์เพศนะดอกสมบูรณ์เพศคืออะไรคือมีทั้งเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียอยู่ด้วยกันนะครับส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศคือดอกที่ขาดเพศใดเพศหนึ่งไปมันต้องมีอย่างน้อยเพศหนึ่งอยู่แล้วเนาะถ้าสมมติว่าดอกไหนที่มันไม่มีเกสรเพศผู้เกสรเพศเมียมันจะสร้างขึ้นมาทำไมอะถูกไหมเพราะว่าหน้าที่หลักของดอกเลยคือการสืบพันธุ์นะอย่างที่บอกไปเนาะดอกไม่สมบูรณ์เพศเช่นพวกฟักพวกแตงมะละกอพวกนี้ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะสามารถสรุปได้เนาะจาก4ดอกไม้4ชนิดที่พูดไปเมื่อกี้นี้นะครับนั้นเราจะบอกได้ว่าดอกสมบูรณ์เนี่ยเป็นดอกสมบูรณ์เพศแน่ๆนะแล้วก็ดอกไม่สมบูรณ์เพศเป็นดอกไม่สมบูรณ์อันนี้สองแต่เราไม่สามารถบอกได้ว่าดอกไม่เราไม่สามารถบอกได้ว่าดอกสมบูรณ์เพศเป็นดอกไม่สมบูรณ์อาจจะสมบูรณ์ก็ได้ถูกไหมหรืออาจจะไม่สมบูรณ์ก็ได้เดี๋ยวจะย้อนกลับว่าดอกสมบูรณ์เพศเป็นดอกสมบูรณ์ก็ไม่ได้เพราะว่าอาจจะขาดกลีบเลี้ยงกลีบดอกไปก็ได้นะครับดังนั้นเราสรุปได้2ข้อนี้เนาะทีนี้เรายังใช้เกณฑ์อื่นในการจำแนกดอกได้อีกนะเช่นตำแหน่งของรังไข่เมื่อเทียบกับวงกลีบวงกลีบคืออะไรวงกลีบคือวงของกลีบเลี้ยงกลีบดอกนะหลักๆ ก็มักจะยึดกลีบดอกเป็นหลักนะถ้ารังไข่อยู่เหนือวงกลีบเนี่ยเราจะเรียกว่า Hypogynous Flower เช่นอะไรเช่นมะเขือส้มบัวมะละกอเนาะรังไข่อยู่เหนือวงกลีบคือยังไงคืออย่างนี้ดอกไม้ที่นึงอาจจะมีรังไข่อยู่อย่างนี้แล้ววงกลีบเนี่ยอยู่ข้างล่างนี่เลยกลีบดอกค่อยงอกออกมาอย่างนี้นะในแล้ว Hypogynous Flower เพราะอะไร Hypo แปลว่าใต้ใจคำอย่างเงี้ยแปลว่าเกี่ยวกับเพศหญิงนะแปลว่าเจ้าวงกลีบอยู่ใต้โครงสร้างของเพศหญิงนะก็คือใต้รังไข่นะอีกอันนึงคือตรงข้ามกันนะเนาะคือรังไข่อยู่ด้านใต้วงกลีบบ้างจะเรียกว่า epigynous flower ep แปลว่าเหนือแล้วก็ใจก็เหมือนเดิมว่าเพศหญิงก็คือว่าวงกลีบเนี่ยอยู่เหนือรังไข่จะเป็นดอกพวกดอกตำลึงดอกฟักแปลงแล้วก็กล้วยอีกวิธีนึงในการแบ่งเนาะคือดูจำนวนของดอกบนก้านดอกนะถ้าเป็นดอกเดียวนะหรือ solitary flower คือดอกที่มีเพียงดอกเดียวบนก้านดอกเช่นบัวหลวงกุหลาบพวกนี้นะแต่ถ้าเป็นดอกช่อจะเรียกว่า inflorescences นะคือดอกที่มีดอกย่อยมากกว่า1ดอกติดอยู่บนแกนช่อดอกนะเช่นพวกมะม่วงกล้วยไม้เข็มนะพวกนี้เราก็มักจะเคยเห็นอยู่แล้วแหละนะเป็นช่ออย่างแต่คนที่คนชอบเข้าใจผิดกันมากเลยคือทานตะวันทานตะวันจริงๆแล้วเป็นดอกช่อเนาะแต่มันดูเหมือนดอกเดี่ยวถามว่าทำไมมันเป็นดอกช่อเพราะว่าก้านดอกของทานตะวันมันสั้นนะ
ก้านช่อดอกมันสั้นแต่มันขยายเป็นจานนะเลยเรียกว่าเป็นฐานดอกร่วมแล้วถ้าเราลองดูเนี่ยไอ้เหลืองเหลืองหนึ่งอันเนี่ยหนึ่งดอกนะแล้วข้างในเนี่ยก็เป็นดอก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 แล้วอยู่ติดกันหมดเลยแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันมีดอกสองแบบคือดอกวงในอย่างนี้กับดอกวงนอกซึ่งหน้าตาก็ไม่เหมือนกันนะดอกที่อยู่วงในอ่ะจะเป็นดอกสมบูรณ์เพศนะส่วนดอกที่อยู่วงนอกเนี่ยเป็นดอกเพศเมียนะนี่วงในสมบูรณ์เพศนี่วงนอกเป็นดอกเพศเมียนอกจากดาวนอกจากทานตะวันนะก็มีพวกดาวเรืองดาวกระจายบานชื่นพวกนี้ซึ่งลักษณะคล้ายดอกทานตะวันเหมือนกันครับอันนี้มักจะเรียกกันว่าเป็นคอมโพสิตฟลาวเวอร์แล้วคือมีดอก2ชนิดมาร่วมกันนะครับเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับเมนูถุงเอมบริโอการสร้างเซลล์สืบพันธุ์และการปฏิสนธิกันนะหัวข้อแรกเลยคือการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เนาะหรือเมลแกมีโตไฟต์นะครับหรือเมลแกมีดเนาะโทษทีเมลแกมีดอับเมนูของพืชดอกครับมีไมโครสปอร์มาสเตอร์เซลล์อยู่อันนี้คือเป็นเซลล์ต้นกำเนิดหรือเซลล์ที่ให้กำเนิดไมโครสปอร์เนาะก็เป็นเซลล์ที่เป็นดิพลอยครับดิพลอยงั้นเซลล์นี้มีอยู่หลายเซลล์นะแต่ว่าแต่ละเซลล์จะแบ่งตัวเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์หรือเซลล์ที่เป็นไมโครสปอร์โดยการแบ่งแบบไมโอซิสนะครับได้ไมโครสปอร์ที่ก็ต้องมีแฮปลอยด์มั้ยจำนวนชุดโครโมโซมชุดเดียวละเพราะแบ่งไมโอซิสมามีอยู่4เซลล์นะจากนั้นไมโครสปอร์แต่ละตัวนะครับจะแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสต่อได้เป็นเรนูหรือพอลเลนนะงั้นเราอาจจะวาดอย่างนี้ก็ได้นะว่าเป็นไมโครสปอร์มาสเตอร์เซลล์เนี่ยมีหลายเซลล์ด้วยเนาะ 2N เนี่ยก็แบ่งไมโอซิสไมโอซิสได้เป็นไรได้เป็นไมโครสปอร์งั้นไมโครสปอร์เนี่ยแบ่งไมโอซิสมาปุ๊บก็มี N เดียวแต่แบ่งไมโอซิสมาก็ได้4เซลล์เนาะแต่ละเซลล์ก็แบ่งไมโตซิสต่อนะแบ่งไมโตซิสต่อได้เป็นเรนูหรือพอลเลนนะครับซึ่งเรนูแต่ละอันเนี่ยเนาะก็คือมีนิวเคลียส2อันนะครับเรียกว่าเจเนเรทีฟนิวเคลียสกับทิวบ์นิวเคลียสนะอันนี้เอามาแค่อันเดียวแล้วมีเจเนเรทีฟนิวเคลียสย่ออย่างเงี้ยกันเนาะกับทิวบ์ทิวบ์นิวเคลียสอย่างงี้อ่ะGenerative Nucleus เนี่ยครับก็จะแบ่งตัวแบบไมโตซิสต่อเพื่อสร้างสเปิร์ม2สเปิร์มครับซึ่งสเปิร์มนี้แหละที่เราถือว่าเป็นเมลแกมีตหรือเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะครับเขียนเฉพาะนี้จะได้เป็นสเปิร์ม2ตัวครับส่วนทิวบ์นิวเคลียสก็ไม่ได้แบ่งเซลล์อะไรเนาะมันมีหน้าที่อื่นนะครับงั้นเราจะเห็นว่าเรนูเนี่ยพอลเลนเนี่ยเป็นตัวที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้คือสเปิร์มเนาะเราจึงถือว่าเรนูเนี่ยครับคือเมลแกมีโตไฟต์ของพืชดอกนั่นเองเนาะไว้ก็จะเห็นว่าไม่เหมือนกับเฟิร์นเนาะเฟิร์นเนี่ยมันโตไปเป็นต้นแกมีโตไฟต์เลยถูกไหมแต่ว่าของพืชเนี่ยมันก็จะลดพืชดอกนะพืชดอกก็จะลดขนาดลงเป็นเพียงแค่โครงสร้างหนึ่งที่อยู่ในดอกเท่านั้นเองนะเพศผู้ไปแล้วรูของเพศเมียบ้างคล้ายๆกันครับคือในออวุ่นเนาะจะมีเมกาสปอร์มาสเตอร์เซลล์นะอันนี้เป็นเมกาสปอร์เพศเมียแต่ของเพศเมียเนี่ยมีแค่เซลล์เดียวเท่านั้นนะเมกาสปอร์มาสเตอร์เซลล์เซลล์เดียวซึ่งแบ่งไมโอซิสเพื่อสร้างเมกาสปอร์ครับเมกาสปอร์เนี่ยแบ่งไมโอซิสมาปุ๊บก็เลยเป็นแฮปพลอยด์เนาะเมกาสปอร์สร้างขึ้นมา4เซลล์ประเด็นคือมันจะสลายไป3เซลล์นะเหลืออยู่1เซลล์นะแล้วเมกาสปอร์ที่เหลือจะแบ่งไมโตซิส3ครั้งครับ3ครั้งก็ได้8นิวเคลียสถูกมั้ยแต่เขาจะได้แค่7เซลล์อันนั้นวาดเป็นแผนภาพก่อนงั้นขั้นตอนก็คือเมกาสปอร์มาสเตอร์เซลเป็น 2N เนี่ยมีอยู่เซลล์เดียวด้วยเนาะต่อออวุ่นหนึ่งก็จะแบ่งไมโอซิสเนาะได้เป็นได้เป็นเมกาสปอร์4เซลล์แต่เมกะสปอร์นี้จะตายไป3นะสลายหายไป3เหลือ1เซลล์ซึ่งไอ้ที่เหลือ1เซลล์เนี่ยก็จะแบ่งไมโตซิสไป3ครั้ง
ไมโตซิส3ครั้งได้เป็นโครงสร้าง3เก็บเซลล์8นิวเคลียสนะเรียกว่าเอมบริโอแซกมีอะไรบ้างมีเซลล์ไข่1เซลล์นะซึ่งถือว่าเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนะเซลล์ไข่1เซลล์เนี่ยถือเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียหรือฟีเมลแกมีตนะมีซินเนอร์จิต2เซลล์ซินเนอร์จิตเนี่ยจะอยู่ข้างๆไข่อันนี้เซลล์ไข่เนาะสองอันนี้ที่อยู่ข้างๆไข่คือซินเนอร์จิสหน้าที่ไม่ยังไม่ดูชัดเจนนะมีไว้ทำอะไรยังไม่รู้เนาะแล้วก็จะมีฝั่งที่อยู่ตรงข้ามไข่3เซลล์นะครับ3เซลล์เนี่ยเรียกกันว่าเป็นแอนติโพดอลส์ทำอะไรก็ยังไม่รู้ชัดเจนอีกนะครับแต่รู้แค่ว่ามันเป็นอย่างนี้แหละเนาะแล้วก็มีอีก2เซลล์ไม่ใช่2เซลล์โทษอันนี้เป็นเซลล์เดียวแต่มี2นิวเคลียสนะเรียกว่าเป็นโพลาร์นิวเคลียไอเนาะโพลาร์นิวเคลียไอพิเศษนิดนึงเนาะคือเป็น1เซลล์ที่มี2นิวเคลียสนะแต่2นิวเคลียสนี้มันไม่ฟิวส์รวมกันเนาะเราเรียกว่าเป็น N + N เนาะนิวเคลียส1มีเซลล์มีโครโมโซม N เดียวนะโครงสร้างนี้เนี่ยเรียกว่าถุงเอมบริโอเนาะหรือเอมบริโอแซกนะซึ่งมีเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียอยู่เราเลยถือว่าถุงเอมบริโอนี่แหละนะว่าเป็นแกมีโตไฟต์เพศเมียนะของพืชดอกโอเคนะครับเรารู้แล้วว่าการสร้างสเปิร์มหรือเมลแกมีตและการสร้างไข่หรือฟีเมลแกมีตทำยังไงเนาะต่อมาเราดูการถ่ายเรนูกับการงอกหลอดเรนูครับการถ่ายเรนูเนี่ยคือเป็นกระบวนการที่รองเรนูจากเกสรเพศผู้แล้วไปตกบนยอดของเกสรเพศเมียอาจจะเกิดจากแมลงลมน้ำหรือสัตว์หรือมนุษย์หรือวิธีการอื่นๆอะไรก็ได้แหละครับที่ทำให้เรนูสามารถไปตกบนยอดเกสรเพศเมียแล้วเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าในเรนูเนี่ยเรามีนิวเคลียส2แบบก็คือ generative nucleus กับ tube nucleus generative nucleus เนี่ยเขาก็จะแบ่งตัวเพื่อสร้างสเปิร์มนะแต่ว่าเมื่อตกบนยอดเกสรเพศเมีย generative nucleus ยังไม่สร้างสเปิร์ม tube nucleus จะทำงานก่อนคือมันจะสร้างท่อครับมันจะงอกหลอดเรนูทะลุลงไปในก้านเกสรเพศเมียจนถึงรังไข่นะแต่ขณะนั้นอะระหว่างทางที่มันกำลังเดินลงไปอะ generative nucleus ก็จะแบ่งตัวเพื่อสร้างสเปิร์มเนาะซึ่งสเปิร์มจะเคลื่อนที่ตามเข้าไปในถุงออวุ่นทางช่องไมโครพายเพื่อที่จะเกิดการปฏิสนธิเมื่อกี้ยังจำได้เนาะไมโครพายคือช่องบริเวณของออวุ่นที่ไม่มีอินทิกูเมนต์หรือผนังห่อหุ้มนั้นตรงนี้แหละคือเป็นทางเข้าของสเปิร์มนะให้สเปิร์มเข้าไปได้ง่ายงั้นถ้าเราวาดภาพก็จะวาดประมาณนี้ได้อันนี้เป็นสติกมาอันนี้คือสไตล์ข้างล่างทั้งหมดนี้คือโอวารีถูกไหมข้างในโอวารีมีออวุ่นอยู่ก็จะมีตรงนี้ก็อาจจะเป็นโครงสร้างที่เป็นเอมบริโอแซกเมื่อกี้นี้คือ7เซลล์8นิวเคลียสเนาะอันนี้วาดคร่าวๆกันเป็นนิวเซลัสเลละไว้แต่นี่คือรูตรงนี้คือรูไมโครพายเนาะไอ้ตรงนี้คือฟันนิคูลัสยังจำได้อยู่เนาะนั้นสมมุติว่าเจ้าผึ้งตัวนี้ไปกินน้ำหวานตัวมันก็จะไปติดกับพวกละอองเรนูเห็นไหมเต็มตัวมันเป็นเหลืองๆเหลืองๆที่เป็นจุดเล็กๆเล็กๆเนี่ยคือละอองเรนูพอมันบินไปบนไปโดนยอดเกสรเพศเมียปุ๊บละอองเรนูมันก็ตกลงมาบนยอดเกสรเพศเมียอย่างที่บอกไปว่าสติกมาตรงนี้มันมีน้ำหวานเหนียวๆอยู่ทำให้เรนูก็ติดอยู่ข้างบนนั้นนะแล้วเรนูคิวบ์นิวเคลียสเนี่ยมันก็จะงอกหลอดลงมานะค่อยๆงอกหลอดลงมาระหว่างเดียวกันระหว่างนั้นเนี่ยก็เกิดการแบ่งเซลล์ของเจเนเรทีฟนิวเคลียสงอกลงมาแล้วมันก็อุ้ยตรงนี้ไกลหน่อยเนาะไม่เป็นไรมันก็ทะลุเข้ามาที่รูไมโครพายแล้วเราก็เข้าไปปฏิสนธิกับภายในไข่ในเอมบริโอแซกนั่นเองนะครับ
นี่คือการถ่ายรองเรนูและการงอกหลอดคำถามเพราะเฮ้ยเรนูมันรู้ได้ไงว่าเฮ้ยต้องงอกหลอดตอนไหนรู้ได้ไงว่ามันตกบนยอดเกสรเพศเมียแล้วนี่เป็นเรื่องของสารเคมีเนาะคือตัวของเกสรเพศเมียก็ต้องมีการปล่อยสัญญาณทางเคมีมากระตุ้นเนาะส่วนหน้าก็คือจะเป็นน้ำตาลธรรมดาธรรมดานั่นแหละเนาะก็มีการทดลองที่เอาเจ้าลองเรนูเนาะไปแช่น้ำกับแช่ในสารละลายน้ำตาลต่างๆกันเนาะลองดูสิสมมติว่าเราเอาละอองเรนูมาแช่น้ำลองเรนูมาแช่สารละลายน้ำตาลกลูโคส 5% บวกน้ำตาลกลูโคส 10% น้ำตาลกลูโคส 20%มันก็แล้วแต่เนาะถ้าแช่ในน้ำเฉยๆปรากฏว่าเขาพบว่าพวกนี้คือละอองเรนูนะเขาพบว่าละอองเรนูเนี่ยไม่งอกถ้าแช่ในน้ำตาลนิดนึง 5% พบว่าละอองเรนูงอกนิดนึง 10% ก็พบว่าละอองเรนูงอกขึ้นมาหน่อย 20% สมมุติว่ามันมากเกินไปก็จะงอกมานิดเดียวงั้นมันก็จะมีช่วงของความเข้มข้นของน้ำตาลที่เหมาะสมของพืชแต่ละชนิดอยู่นะครับพอถ่ายละอองเรนูเสร็จปุ๊บก็ต้องเกิดการปฏิสนธิขึ้นนะครับการปฏิสนธิของพืชดอกเรียกการปฏิสนธิซ้อนหรือการปฏิสนธิคู่ภาษาอังกฤษเรียก double fertilization คือมีการปฏิสนธิ2รอบเมื่อกี้นี้เรารู้ว่า generative nucleus เนี่ยมันแบ่งเซลล์แบบ meiosis ต่อถูกไหม mitosis ต่อถูกปะได้เป็นสเปิร์ม2ตัวนั้นสเปิร์ม2ตัวเนี่ยมันจะเข้าไปผสมกับไข่ตัวหนึ่งนะครับสเปิร์มตัวแรกจะเข้าไปผสมกับไข่หรือเอกนะครับได้เป็นไซโกตส่วนสเปิร์มตัวที่2จะผสมกับโพลาร์นิวเคลียสก็คืออันที่มันเป็น1เซลล์2นิวเคลียสนั่นน่ะนะได้เป็นเอนโดสเปิร์มนะไซโกตเนี่ยคือเป็นตัวอ่อนที่ยังมีเซลล์เดียวอยู่ถ้ามันแบ่งไมโตซิสปุ๊บก็จะได้เป็นเอมบริโอนะหรือต้นอ่อนส่วนเอนโดสเปิร์มเนี่ยจะเป็นเซลล์ที่เป็นทริพลอยด์ไทพลอยด์นะก็คือมีโครโมโซม3ชุดหรือ 3N อันนี้หน้าที่ของมันคือเก็บสะสมอาหารไว้เลี้ยงต้นอ่อนในเมล็ดนั่นเองเพราะว่าเวลาที่มันอยู่ในเมล็ดเนี่ยมันก็ไม่สามารถรับอาหารจากต้นแม่ได้แล้วเนาะเวลาที่มันหลุดร่วงออกไปนะครับก็จะสรุปว่ามันมีการปฏิสนธิซ้อนนะครับ2ครั้งหรือเรียกว่าปฏิสนธิคู่นะครับสเปิร์มตัวแรกไปผสมกับไข่ได้เป็นไซโกตไซโกตจะแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสเจริญต่อไปเป็นเอมบริโอสเปิร์มตัวที่2ไปผสมกับโพลาร์นิวเคลียสสเปิร์มมัน N เดียวถูกไหมโพลาร์นิวเคลียสนี่เป็น N บวก N ก็ได้เป็นเอนโดสเปิร์ม 3N ทำหน้าที่เก็บสะสมอาหารนะครับแล้วก็เอาไว้เลี้ยงต้นอ่อนในเมล็ดต่อไปเนาะต่อมาดูผลและเมล็ดกันบ้างการเจริญของผลนะครับหลังจากปฏิสนธิเนี่ยโครงสร้างต่างๆก็จะมีการเจริญเติบโตขึ้นมานะครับอย่างนี้เลยคือออวุ่นนะครับจะเจริญไปเป็นเมล็ดรังไข่เจริญไปเป็นผลผนังรังไข่เจริญไปเป็นผนังของผลนะหรือว่าเพอริคาร์ปคือเปลือกจริงๆตรงนี้เนี่ยจริงๆคือเราดูอย่างนี้ก็ได้นะว่าออวุ่นเนี่ยอยู่ในรังไข่เมล็ดเลยอยู่ในผลมันสัมพันธ์กันนะเนาะตำแหน่งของมันส่วนผนังรังไข่คือหุ้มรังไข่ทีนึงนั้นมันก็เลยกลายเป็นผนังของผลหรือว่าเป็นเปลือกผลนั่นเองนะครับเพอริคาร์ปเนี่ยจริงค่อนข้างหลากหลายเนาะเราอาจจะแบ่งเป็นเอ็กโซคาร์ปคือเปลือกชั้นนอกสุดมีโซคาร์ปคือเปลือกชั้นกลางนะแล้วก็เอนโดคาร์ปคือเปลือกชั้นในสุดก็ได้นะครับเปลือกเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นส่วนที่เราปลอกออกสมมติเปลือกส้มอย่างเงี้ยสิ่งที่เราเห็นข้างนอกสุดของเปลือกส้มก็คือเอ็กโซคาร์ปนะแล้วก็ไอเส้นใยเวลาเราดึงเปลือกส้มออกอ่ะมันมีเส้นใยนึกออกเนาะเส้นใยนั่นก็คือมีโซคาร์ปส่วนตัวเนื้อส้มอ่ะบางทีเขาก็เรียกเป็นเอนโดคาร์ปก็ได้ครับเนื้อส้มบางส่วนทั้งนี้ยังไม่ใช่ว่าผลทุกชนิดเจริญมาจากรังไข่เนาะก็จะมีผลบางชนิดเหมือนกันที่เจริญมาจากโครงสร้างอื่นของดอกครับเช่นแอปเปิล
สาลี่มะม่วงหิมพานต์ฝรั่งชมพู่พวกนี้เนื้อส่วนหนึ่งครับเจริญมาจากฐานรองดอกนะฐานรองดอกคือเจ้าดีเซตเคิลเนี่ยเนาะที่อยู่ตรงนี้อ่ะเผื่อใครไม่เคยเห็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์หรือผลของมันหน้าตาเป็นอย่างนี้นะมะม่วงหิมพานต์ก็คือไอ้เจ้าที่เรากินเนี่ยมันจะห้อยอยู่ข้างล่างเนี่ยแล้วนี่คือผลใหญ่ๆของมันหรือจริงๆแอปเปิลเนาะถ้าเราลองดูดีๆนะเวลาเรากินสมมติเราผ่าครึ่งเนี้ยเราอาจจะเห็นเนื้อมันมี2ชั้นชั้นข้างนอกกับชั้นข้างในเล็กๆแล้วก็ที่มันติดอยู่กับแกนไอ้ชั้นข้างในเล็กๆที่มันติดอยู่กับแกนเนี่ยคือเนื้อที่เจริญมาจากรังไข่เนาะส่วนไอ้เจ้าเนื้อส่วนนอกที่เรากินกันเป็นส่วนใหญ่อันนี้คือเจริญมาจากฐานรองดอกครับพวกซาลี่ฝรั่งพวกนี้ก็เหมือนกันนะเป็นผลชนิดที่โตมาจากฐานรองดอกบางส่วนเราอาจแบ่งชนิดของผลได้3ชนิดตามลักษณะของดอกนะครับแล้วก็วิธีการเจริญของดอกเป็นผลเนาะอันนี้เราก็น่าจะเคยเรียนตั้งแต่ประถมแล้วทบทวนถือว่าเป็นการทบทวนนะครับอย่างแรกเรียกว่าผลเดี่ยวหรือ simple fruit นะครับอันนี้ผลเดี่ยวเกิดจากดอกไม้1ดอกที่มีเกสรเพศเมีย1อันหรือมี1รังไข่นะครับพูดง่ายๆ1ดอก1รังไข่จะเป็นดอกเดียวหรือดอกช่อก็ได้ได้หมดแต่ถ้าเป็นดอกช่อรังไข่ของดอกย่อยแต่ละดอกต้องเจริญแยกจากกันเป็นอิสระนะครับเช่นตัวอย่างมะม่วงมะพร้าวนะส้มเงาะลิ้นจี่ลำไยองุ่นทุเรียนข้าวโพดถ้าเราอย่างถ้าเราเคยเห็นมะม่วงมะม่วงเนี่ยผลไม่ใช่ผลดอกมันเป็นดอกช่อนะแบบนี้เนี่ยดอกมันแล้วเป็นช่อขึ้นมาเลยนะมีดอกย่อยอยู่ติดกันแต่ว่า1ดอกมันโตไปเป็น1ผลอย่างอิสระอย่างเงี้ยคือเป็นดอกช่อที่โตไปเป็นผลเดียวนะครับหรืออย่างองุ่นอย่างเงี้ยองุ่นเวลากินมันเป็นพวงถูกป่ะดอกมันก็เป็นดอกช่ออยู่ติดกันแหละแต่1ดอกมันโตไปเป็น1ผลแค่ผลมันไม่ได้เชื่อมอยู่ติดกันแค่อยู่กันแค่เป็นพวงเฉยๆนะไม่ได้ติดกันไปเลยอันเนี้ยเลยเรียกว่าเป็นผลเดียวนะแล้วก็จะเห็นว่าผลเดี่ยวเนี่ยมี1รังไข่ก็จริงเนาะแต่ว่าอาจจะมีเมล็ดมากกว่า1เมล็ดก็ได้เนาะอย่างเช่นส้มอย่างเงี้ยมี1รังไข่แต่ว่ามีเมล็ดมากกว่า1เมล็ดนั้นส้มเนี่ยถ้ามีเมล็ดมากกว่า1แปลว่าในรังไข่อ่ะแสดงว่าในรังไข่เนี่ยมีมากกว่า1ออวุ่นเนี่ยเพราะออวุ่นโตเป็นเมล็ดนะนั้นเขาไม่ได้จำกัดนะว่าในรังไข่จะมีกี่ออวุ่นผลเดียวเนี่ยรังไข่จะมีกี่ออวุ่นก็ได้นะอย่างเช่นมะม่วงหรือเงาะอย่างเงี้ยเวลาเรากินเงาะเราเจอเม็ดใหญ่ๆเม็ดเดียวเลยถูกไหมนั้นแสดงว่า1มารังไข่มี1ออวุ่นแล้วผลเดียวคือโตจากรังไข่เดียวถูกไหมนั้นก็เลยมีเมล็ดเดียวข้างในผลนะดังนั้นสำคัญที่สุดของผลเดียวคือ1ดอก1รังไข่นะครับต่อมาผลกลุ่มหรือ aggregate fruit ผลกลุ่มเนี่ยเกิดจากดอกไม้1ดอกนี่แหละแต่ว่ามีเกสรเพศเมียมากกว่า1อันนะครับแล้วรังไข่แต่ละอันน่ะของเกสรเพศเมียเนี่ยเจริญเป็นผลย่อยที่อยู่ติดกันบนฐานรองดอกนะครับเช่นสตรอเบอรี่บัวหลวงน้อยหน่าจำปีจำปากระดังงากระเวกกุหลาบนะเราลองดูตัวอย่างรูปนิดนึงสตรอเบอรี่ที่เราเห็นเนี่ยเอาจริงๆแล้วผลของมันจริงๆเอานิยามเขาว่าผลของมันจริงๆคือไอ้สิ่งที่เรามักจะเข้าใจว่าเป็นเมล็ดนะเนี่ยคือผลเนี่ยผลเนี่ยผลเห็นปะแต่คือผลเนี่ยอันเนี้ยแต่ละเม็ดแต่ละอันเนี่ยมันเกิดจากรังไข่1รังไข่เนาะแต่ทั้งหมดเนี่ยคือเกิดจากรังไข่หลายๆอันในดอกมาเชื่อมกันเห็นป่ะไอเนี่ยเกิดจาก1รังไข่ส่วนผลสีแดงทั้งหมดเนี่ยเกิดจากรังไข่ภายในดอกมาเชื่อมกันเจริญร่วมกันเป็นผลเดียวนะดังนั้นนิยามถ้ายึดตามนิยามจริงๆผลของสตรอเบอรี่คือเจ้าเม็ด
เหลืองหรือดำๆที่ติดอยู่พวกนี้แต่ก็นะอันนี้คือเป็นนิยามในเชิงวิทยาศาสตร์โน้ถ้าใครไปสั่งแม่ค้าในตลาดบอกเอาสตรอเบอรี่หนึ่งผลแม่ค้าคงไม่มีแม่ค้าที่ไหนเขียนนี่ออกมาให้เราหรอกเนาะอันนั้นก็ถือว่าในวิทยาศาสตร์กับในชีวิตประจำวันก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนกันได้เนาะจริงๆแล้วรวมไปถึงพวกการชั่งน้ำหนักด้วยนะกิโลกรัมเนี่ยจริงๆน้ำหนักกิโลกรัมเนี่ยมันคือมวลเป็นหน่วยของมวลแต่น้ำหนักเนี่ยมันต้องเป็นหน่วยของนิวตันถ้าเป็นเชิงวิทยาศาสตร์ก็จะไม่เหมือนกันแต่ชีวิตประจำวันเราก็ละไว้นะบัวหลวงก็เหมือนกันเคยเห็นฝักบัวไหมเจ้าเม็ดบัวหนึ่งเม็ดที่อยู่ในฝักบัวเนี่ยไอเนี่ยคือผลของมันเนาะเหมือนกับสตรอเบอรี่เนี่ยอันนี้คือเกิดจากหนึ่งรังไข่เนาะแล้วที่มันมาอยู่ติดกันเป็นฝักบัวเนี่ยก็คือเกิดจากว่ารังไข่แต่ละอันเนี่ยมันมาเชื่อมติดกันนะอันนี้คืออยู่ภายในดอกเดียวกันนะนั่นก็คือเป็นหนึ่งดอกที่มีหลายรังไข่แต่ละรังไข่มาเชื่อมกันเนาะก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับอันนี้คือผลกลุ่มเนาะผลกลุ่มหรือ aggregate foodชนิดที่3เรียกว่าผลรวมภาษาอังกฤษเรียก multiple fruit นะผลรวมคือ multiple fruit ผลรวมเนี่ยเกิดจากดอกช่อครับแต่เป็นดอกช่อที่รังไข่เจริญร่วมกันจนมีดอกจนเหมือนผลย่อยอ่ะมันติดอยู่กับแกนช่อดอกกลายเป็นผลที่ใหญ่ๆผลเดียวนะครับอันนี้เนี่ยคือยอนะอันนี้คือผลยอหรือว่าพวกขนุนสับปะรดอย่างเงี้ยสับปะรดที่เราเห็นมีตารอบตัวอันนั้นตาตารางของมันนั่นคือผลย่อย1ผลเกิดจากดอกช่อ1ดอกนะครับนี่ก็เหมือนกันเนี่ยคือผลย่อย1ผลเกิดจากดอกช่อ1ดอกเนี่ยผลย่อย1ผลเกิดจากดอกช่อ1ดอกนะครับสาเกมอนมะเดื่อจริงๆน้อยหนาก็ได้นะน้อยหนาน่าจะเคยเห็นอยู่นั้นพวกนี้คือเกิดจากดอกช่อครับรังไข่มาเชื่อมเจริญร่วมกันเนาะนี่คือชนิดของผลรวมเรียก multiple fruit นะครับระวังนิดนึงบางคนชอบสับสนบอกว่าเฮ้ยขนุนเป็นผลรวมทุเรียนหน้าตาคล้ายขนุนเลยทุเรียนเป็นผลรวมแน่ระวังนิดนึงทุเรียนเป็นผลเดี่ยวนะเผื่อใครโดนหลอกหน้าตาเหมือนกันไม่จำเป็นต้องมีที่มาเหมือนกันนะครับต่อมาเราดูเมล็ดและเอ็มบริโอบ้างหลังปฏิสนธิเมื่อกี้นี้ผลโตมาจากอะไรนะโตมาจากรังไข่ถูกไหมส่วนเมล็ดเนี่ยโตมาจากออวุ่นนะครับซึ่งก็จะมีส่วนประกอบต่างๆนะครับค่อยๆมาดูกันอันแรกคือเปลือกเมล็ดหรือ seed coat นะครับเปลือกเมล็ดเนี่ยโตมาจากผนังออวุ่นที่เรียกว่า integument เนาะยังจำได้อยู่ปะอันนี้คือส่วนที่อยู่นอกสุดของเมล็ดชื่อก็บอกอยู่ว่ามันเป็นเปลือกถูกไหมหน้าที่ของมันเนาะคือป้องกันอันตรายให้แก่เอมบริโอที่อยู่ภายในแล้วก็พืชบางชนิดจะควบคุมไม่ให้เมล็ดงอกจนกว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต้องลองนึกภาพตอนเด็กๆ เคยปลูกถั่วเขียวไหมถั่วเขียวเนี่ยถ้าเราเอามาจากครูแล้วเราตั้งทิ้งไว้อยู่ดีๆมันจะงอกเองไหมครับไม่งอกถูกไหมเราต้องทำไงก่อนเราต้องเอามันไปแช่น้ำถูกไหมเพื่อให้เปลือกเมล็ดมันนุ่มนิ่มลงมาเนาะเพื่อที่จะให้รากมันแทงออกมาได้หรือให้น้ำให้ออกซิเจนเข้าไปกระตุ้นเมล็ดเอ็มบริโออยู่ภายในได้ดังนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นการควบคุมให้เมล็ดงอกก็ต่อเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมคือมีน้ำนั้นถ้ามีน้ำเมล็ดก็มักจะคิดว่ามีดินอยู่ด้วยอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเราตั้งทิ้งไว้แห้งๆเมล็ดมันก็ไม่มีงอกหรอกนะถัดเข้าไปในเปลือกเมล็ดก็เป็นส่วนของเอ็มบริโอละเอ็มบริโอเนี่ยคือต้นอ่อนเนาะต้นอ่อนเนี่ยก็เกิดจากการที่อสุจิผสมกับไข่เนาะเกิดการปฏิสนธิได้เป็นไซโกตคำว่าไซโกตเนี่ยคือ1เซลล์เท่านั้นนะคือเป็นเซลล์ที่เกิดขึ้นหลังการปฏิสนธิของไข่กับอสุจิและยังไม่มีการแบ่งตัวแบบไมโตซิสต่อถ้ามีการแบ่งตัวแบบไมโตซิสต่อเนี่ยเราจะถือว่ามันเป็นเอมบริโอแล้วนะครับส่วนประกอบของเอมบริโอเนี่ยมีหลายอันเนาะอันแรกรากแรกเกิดหรือแรดดิเคิลรากแรกเกิดเนี่ยคือส่วนของเอมบริโอที่จะทิ่มออกมาทางรูไมโครไพแล้วเป็นส่วนแรกที่งอกออกมาจากเมล็ดเลยนะแล้วก็ในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวบางชนิดนะครับเขาก็จะมีเนื้อเยื่อหุ้มรากแรกเกิดด้วยเรียกว่าคอริโอไลซ่า
คำว่าไรซ์ไรซ่าตรงนี้แปลว่ารากเนาะถ้าเราลองดูเนาะตรงนี้นี่คือเปลือกเมล็ดซีดโค้ดนี่เอนโดคาร์บเอนโดคาร์บคือเปลือกผลเนาะคือเนื้อผลส่วนในอะแหละนี่ซีดโค้ดคือเปลือกเมล็ดอันนี้นี่ครับไรดิเคิลเห็นไหมคือรากที่จะงอกออกมาเป็นส่วนแรกเนาะส่วนที่สองคือลำต้นใต้ใบเลี้ยงหรือไฮโปคอร์ทิลนะคำว่าไฮโปคือใต้คอร์ทิลเนี่ยมาจากคำว่าคอร์ทิลีดอนที่แปลว่าใบเลี้ยงอะเนาะเออนั่นก็คือเป็นลำต้นที่อยู่ใต้ใบเลี้ยงมันก็คือคล้ายๆกับลำต้นสั้นๆเนี่ยอยู่ติดกับแรดดิเคิลหรือรากแรกเกิดเลยนะในรูปคือตรงนี้เนาะไฮโปคอร์ทิลนะครับแรดดิเคิลรากแรกเกิดเนาะไฮโปคอร์ทิลลำต้นใต้ใบเลี้ยงถัดมาก็คือคอทิลีดอนนะครับคอทิลีดอนก็คือใบเลี้ยงอ่ะแหละเนาะถ้าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเราจะเรียกเป็นโมโนคอตโมโนคือ1คอตก็คือมาย่อมาจากใบเลี้ยงคอทิลีดอนนะมีใบเลี้ยง1ใบส่วนพืชใบเลี้ยงคู่หรือไดคอตไดคือ2คอตก็มาจากใบเลี้ยงอ่ะเนาะใบเลี้ยง2ใบใบเลี้ยงเนี่ยมักจะทําหน้าที่สะสมอาหารในเลี้ยงต้นพืชหลังที่มันงอกออกมานะครับแล้วก็พืชบางชนิดเนี่ยมันสามารถทำให้ใบเลี้ยงเนี่ยมีความสามารถในการสังเคราะห์ด้วยแสงได้เพื่อที่ว่าอะไรเพื่อทำหน้าที่ทดแทนรอการงอกออกมาของใบแท้จริงก่อนนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วใบเลี้ยงก็ยังไม่สังเคราะห์ด้วยแสงสักเท่าไหร่เนาะส่วนใหญ่ก็สะสมอาหารเป็นหลักนะครับอีกส่วนหนึ่งคือเอพิคอทิลหรือลำต้นเหนือใบเลี้ยงคำว่าเอพิแปลว่าเหนือคอทิลก็คอทิลีดอนเนาะอันนี้จะคล้ายลำต้นสั้นๆอยู่เหนือใบเลี้ยงสำหรับพืชนะส่วนใหญ่จะมีขนาดสั้นมากบางชนิดก็สั้นจนเราไม่สามารถแยกออกมาได้ด้วยตานะแต่คือพอเมล็ดงอกปุ๊บไอ้ส่วนเนี้ยไอ้พีคอร์ทิลเนี่ยจะยืดยาวออกไปกลายเป็นลำต้นแล้วก็สร้างใบแท้ขึ้นมาพืชใบเลี้ยงเดี่ยวบางชนิดเช่นข้าวข้าวโพดเนี่ยก็จะมีเนื้อเยื่อที่มาหุ้มยอดแรกเกิดด้วยก็จะเรียกเนื้อเยื่อส่วนนี้ว่าคอริโอไทด์นะครับส่วนเนื้อเยื่อคือหุ้มรากแรกเกิดคือคอริโอไรซ่าเนาะจบไปส่วนของเอมบริโอต่อมาอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ภายในเมล็ดครับคือเอนโดสเปิร์มซึ่งเป็นเนื้อเยื่อที่เก็บสะสมอาหารสำหรับการเจริญของเอมบริโอเอนโดสเปิร์มเนี่ยใช้จำแนกชนิดเมล็ดได้เหมือนกันเนาะอันแรกเรียกเป็นเอนโดสเปิร์มเมล็ดที่เอนโดสเปิร์มไม่พัฒนาเนาะเช่นกล้วยไม้บางชนิดถ้าไม่พัฒนาเนี่ยถามว่าแล้วกล้วยไม้เอาอาหารจากไหนนั้นกล้วยไม้เนี่ยต้องมีวิธีอื่นเนาะนั้นกล้วยไม้เนี่ยเมล็ดกล้วยไม้แต่จริงๆกล้วยไม้ติดเมล็ดก็ค่อนข้างยากอยู่แล้วเนาะแล้วยิ่งเอนโดสเปิร์มไม่พัฒนากล้วยไม้จึงเป็นพืชที่เพาะด้วยเมล็ดยากมากๆเลยนะนั้นเพาะด้วยเมล็ดยากก็จะใช้วิธีอื่นเดี๋ยวเรียนกันในหัวข้อถัดไปเนาะคือเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนั่นคือเป็นมนุษย์ไปช่วยเขานะกล้วยไม้กับเมล็ดมันอะเมล็ดกล้วยไม้มักจะอยู่ร่วมกับราชนิดหนึ่งครับเป็นราไมคอไรซ่าต้องมีราตัวนี้ถึงช่วยเมล็ดกล้วยไม้ราโดยนี้จะย่อยสลายซากต่างๆได้เป็นอาหารซึ่งก็จะเอามาช่วยเลี้ยงเมล็ดกล้วยไม้นั่นเองนะจริงๆราไมคอไรซ่าก็อยู่กับอย่างอื่นด้วยเช่นอยู่กับรากต้นไม้บางชนิดเราช่วยเติมธาตุอาหารให้กับดินที่ต้นไม้อยู่นะครับต่อมาเรียกว่าเป็นเมล็ดที่นำอาหารจากเอนโดสเปิร์มไปเก็บไว้ในใบเลี้ยงเป็นส่วนใหญ่หรือเรียกว่า X albuminous seed เมล็ดกลุ่มนี้เนี่ยเอนโดสเปิร์มจึงไม่ค่อยมีการพัฒนาหรือมีการพัฒนาน้อยเพราะอาหารส่วนใหญ่เก็บไว้ในใบเลี้ยงหมดนะครับนั้นใบเลี้ยงก็เลยจะอวบแล้วก็ใหญ่ขึ้นมานะครับอันนี้คือพืชใบเลี้ยงคู่ส่วนใหญ่นะยกเว้นละหุ่งกับกาแฟครับส่วนพืชอีกชนิดนึงก็คือเก็บอาหารไว้ในเอนโดสเปิร์มนั่นแหละครับเรียกว่าอัลบูมินัสซีดนั้นพืชกลุ่มนี้เนี่ยใบเลี้ยงจึงค่อนข้างบางก็มักจะเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนาะมีใบเลี้ยงใบเดียวก็เอาอาหารไว้ในเอนโดสเปิร์มแล้วกันเนาะแล้วก็ละหุ่งกับกาแฟนี่นะนี่คือละหุ่งเมล็ดละหุ่งก็เป็นใบเลี้ยงคู่ที่เป็นอัลบูมินัสซีดนะครับพอเรารู้เมล็ดแล้วเมล็ดก็ต้องมีการงอกเพื่อโตไปเป็นต้นใหม่เนาะงั้นเมล็ดเนี่ยเวลางอกก็จะมีเราจะแบ่งประเภทการงอกได้นะครับแบ่งเป็น epithelial germination นะครับคือ
คำว่าเอพิคือเหนือนั้นเอพิเทียลเจอร์มิเนชันคือใบเลี้ยงโผล่ขึ้นมาเหนือดินด้วยนะครับอันนี้มักพบในพืชใบเลี้ยงคู่ส่วนใหญ่นะครับเช่นถั่วเขียวอย่างเงี้ยถ้าน้องเคยเพาะถั่วเขียวก็จะเห็นว่ามันจะมีใบเลี้ยงคู่เล็กๆโผล่ขึ้นมาด้วยนะครับอาจจะมีส่วนของเปลือกเมล็ดโผล่ขึ้นมาด้วยซ้ำบวกลบเนาะเปลือกเมล็ดอาจจะติดขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้คือ apical germination นอกคือประมาณนี้มีส่วนติดขึ้นมาด้วยอีกแบบหนึ่งเรียกว่า hypogeal germination hypo คืออะไร hypo แปลว่าต่ำหรือใต้นั้นไฮโปเจียลเจอร์มิเนชันคือใบเลี้ยงเนี่ยยังคงอยู่ในเมล็ดแล้วยังอยู่ใต้ดินนั่นแหละนะครับอันนี้ก็คือพบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวส่วนใหญ่เนาะแล้วก็ใบเลี้ยงคู่บางชนิดเช่นถั่วลันเตานะถั่วลันเตาแล้วก็ต้นโอ๊กนั้นนี่นะครับเอพิเจียลเจอร์มิเนชันเห็นไหมว่าเปลือกคุ้มเมล็ดแล้วก็พวกใบเลี้ยงจะโผล่ขึ้นมาเหนือดินด้วยแต่ถ้าเป็นไฮโปเจียลจะเห็นว่าเจ้าเปลือกคุ้มเมล็ดแล้วใบเลี้ยงอยู่ใต้ดินอันนี้ก็เป็นพวกใบแท้จริงละยังมีอีกชนิดหนึ่งครับคือวิวิพารัสเจอร์มิเนชันอันนี้เนี่ยเป็นกรณีค่อนข้างพิเศษเนาะคือเจอไม่บ่อยนักเป็นการงอกที่งอกอยู่ขณะผลยังไม่หลุดจากต้นด้วยซ้ำคืองอกบนต้นนั้นเลยนะครับมักพบในพืชชายเลนเนาะคือกงกลางเพราะอะไรเพราะถ้าสมมติว่ามันไปงอกหลังจากผลหลุดออกจากต้นเนี่ยมันจะโตไม่ค่อยได้สิเพราะว่ากงกลางอยู่ในป่าชายเลนป่าชายเลนเนี่ยเป็นไงครับน้ำขังแทบจะตลอดเวลาถูกไหมเป็นดินเป็นเลนดังนั้นถ้าเมล็ดผลมันตกลงไปปุ๊บแล้วเมล็ดค่อยงอกทีหลังมันจะเอาออกซิเจนก็คงยากถูกไหมอยู่ใต้ดินอย่างนั้นนั้นมันต้องชิงงอกก่อนเลยพอมันตกลงไปปุ๊บมันก็ปักเลนปุ๊บก็โตได้เลยนะครับหรือพืชชนิดอื่นก็มีเช่นขนุนอย่างเนี้ยแต่เราไม่ค่อยเห็นเมล็ดขนุนตรงนั้นเพราะเขาแกะออกไปแล้วก่อนเอามาขายเรานั้นพวกกงกลางพวกนี้เราจะบอกว่ามันเป็นเมล็ดที่มีระยะพักตัวสั้นระยะพักตัวคืออะไรมาดูกันในหัวข้อต่อมานะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ